สวัสดีครับช่อง People หมูตุ๋นยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เปิ้ลจะตำแตงนะครับเรามาชมกันเลยครับวันนี้ตำแตงแบบบ้านๆนะครับไม่มีเครื่องอะไรมากมายเนาะตำพริกอ้าวกระเทียมลงไปละเอียดแล้วก็ใส่ผงนัวเข้าไปอ้าวน้ำตาลค่ะอ้าวอันนี้มิ่งขวัญเป็นคนตำเนาะเปิ้ลก็เป็นคนอ้าวน้ำปลาโอ้โหใส่เยอะมากเลยมันจะเค็มนะน้องอ้าวนี่ก็ปลาร้านะคะต้มสุกนะครับกำลังจะใส่ปลาร้าลงไปอ้าวพ่อโอ้มือหนักไปหน่อยนะครับน้องมิ่งขวัญนะครับเอาตามยวกอ้าวยวกแล้วตัวนี้ก็ใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือพวงมะเขือเทศนั่นแหละมักเล่นเนาะใส่มะนาวพ่ออย่าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวนะมิ่งขวัญตามโอ้พ่อตามด้วยแตงกวาเราสับเรียบร้อยแล้วนะครับสับเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตามเลยมิ่งขวัญโชว์ฝีมือเลยยวกตามสิช้าจังเลยคนหิวข้าวแล้วรู้หรือเปล่าใส่ยังไม่หมดมิ่งขวัญลุยทำอะไรช้าอยู่ใหญ่รีบตามสิตามโอ้ใส่ปลาร้าแบบเยอะมากนะทุกคนตามกับข้าวมื้อตอนเช้านะคะตอนเช้าก็ประมาณจะ10โมงแล้วแหละอันนี้คือเป็นกับข้าววันนี้นะครับเราก็จะกินแค่ตำแตงแล้วก็หมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆ นะครับทุกคนกินแบบง่ายๆเนาะทุกคนเนาะมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะครับอร่อยแซ่บเวอร์ตำเองอร่อยนะครับจริงๆเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเทใส่จานครับง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะพี่ๆตำแบบบ้านๆเราก็อร่อยเนาะเนี่ยแบบนี้เทเลยให้หมดเลยอย่างไวนะครับพี่เปิ้ลรอกินข้าวเลยตอนนี้มิ่งขวัญตอนนี้ลูกค้าก็จะห่างๆบางๆหน่อยแล้วก็เลยมีเวลาตำแตงนะครับทุกคนเราก็กินเพื่ออยู่นะครับทุกคนเนาะเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วครับตำแตงนัวๆโอ้ยข้าวเหนียวร้อนมาพร้อมเสิร์ฟจ้ามิ่งขวัญมาเสิร์ฟพี่เปิ้ลด่วนเลยโอเคนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆโอเคครับสำหรับวันนี้เปิ้ลก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมทุกกำลังใจขอบคุณค่ะ